มีแต่เรื่องฮัลโหลพวกเธอวันนี้ไปดูหนังดราม่าโรแมนติกคอมเมดี้เรื่องราวความรักที่แสนจะชุลมุนของหนุ่มสาวรุ่นใหญ่กันบ้างนะจ๊ะแฮร์รี่แซนบอนหนุ่มใหญ่โสดตลอดการเลือกออกเดทเฉพาะกับหญิงสาวที่อายุน้อยกว่า30ปีเท่านั้นครั้งเนี้ยแทนที่จะเป็นสุดสัปดาห์อันแสนโรแมนติกกับมารินสาวรายล่าสุดของเขาณบ้านพักชายทะเลของแม่เธอในแฮมป์ตันส์นิวยอร์กแฮร์รี่กลับเกิดมีอาการเจ็บหัวใจขึ้นมาก็เลยทำให้เอริก้าแบร์รี่นักเขียนบทละครชื่อดังที่อยากขาดจากสามีผู้เป็นแม่ของมารินยอมตกลงที่จะช่วยพยาบาลเขาให้หายดีโดยที่แบบไม่ค่อยเต็มใจเท่าไหร่นะทีนี้พอทั้งคู่ได้อยู่ด้วยกันตามลำพังแฮร์รี่ก็ประหลาดใจมากที่พบว่าเขาเริ่มจะสนใจในตัวเอริก้าส่วนเอริก้าถึงแม้ว่าจะเคยคัดค้านแฮร์รี่แต่เธอก็กลับรู้สึกว่าได้พบกับความรักอีกครั้งหนึ่งและแล้วความซับซ้อนในเรื่องรักๆใครๆก็บังเกิดขึ้นเมื่อเอริก้าถูกตามจีบโดยจูเลียนเมอร์เซอร์คุณหมอรูปหล่อวัย30ผู้ดูแลแฮร์รี่อ้อยังไงกันล่ะเนี่ยชุลมุนเกิดเรื่องราวความรักนี้จะลงเอยยังไงพวกเธอไปดูกันนะใน Something's Gotta Give วันจันทร์ที่27มิถุนายนเวลา2ทุ่มทางช่อง True Film 2ช่อง136และ223วันนี้เจ๊ไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบาย